ดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกๆท่านนะคะเข้าสู่ช่องของการดูดวงค่ะเจอกับใบเตยวันนี้นะคะเหมือนเดิมเลยนะคะหมุนมาจูนมาให้คลื่นความถี่ของเราตรงกันค่ะวันนี้ใบเตยมาทำคลิปพลิกอากาศนะคะในหัวข้อนี้นะคะเร็วๆนี้นะคะองค์พ่อพระพิฆเนศกำลังจะช่วยเหลือคุณเรื่องใดนะคะเร็วๆนี้องค์พ่อพระพิฆเนศกำลังจะช่วยเหลือคุณเรื่องใดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะให้คุณเลือกนะคะจากรูปนะคะจากรูปนะคะจากการ์ดหนึ่งใบนะคะที่คุณรู้สึกว่ามีความพิเศษนะคะรู้สึกว่ามันดึงดูดใจดึงดูดสายตาค่ะใบเตยเลือกกองนั้นนะคะหรือเลือกรูปนั้นมาเลยนะคะกับหัวข้อในวันนี้องค์พ่อพระพิฆเนศกำลังจะช่วยเหลือคุณเรื่องใดนะคะเลือกมาเลยนะคะ1 2และ3นะคะอย่าเพิ่งไปดูที่ความหมายนะเดี๋ยวเราจะไปดูภาพรวมอยู่นะคะ1 2 3นะคะ1กอง1กลุ่มที่ดึงดูดใจดึงดูดสายตาแล้วเราไปดูกันนะคะว่าองค์พ่อพระพิฆเนศท่านกำลังอยากจะช่วยเหลือคุณเรื่องใดทำไมคนรู้กันเนี่ยโอเคนะคะเลือกมาเลยค่ะก็เช่นเคยนะคะใบเตยขอประชาสัมพันธ์ในส่วนของตะกรุดนะคะก็จะมีปูพญานาครุ่นนี้นะคะใครสนใจก็สามารถสั่งจองสอบถามได้เลยค่ะเป็นหินอาเกตนะคะแบบนี้ค่ะหินอาเกตนะคะรุ่นนี้มีประมาณ4เส้นถึง6เส้นนะคะจะมีอาเกตสีดำนะคะอาเกตสีน้ำตาลแดงแล้วก็อาเกตสีส้มนะคะหินอาเกตหินโมรานะคะก็จะมีตะกรุดปูพญานาคตะกรุดท้าวเวสสุวรรณมีหลายๆรุ่นนะคะที่ใบเตย อยากจะแนะนำนะคะอย่างเช่นรุ่นนี้นะคะใครที่ชอบสีโทนนี้ก็สามารถจับจองเป็นเจ้าของได้เลยนะคะจะมีเป็นรุ่นๆไปส่วนใครที่อยากจะให้ออกแบบเป็นพิเศษนะคะก็รอประมาณ5-7 วันนะคะหรือประมาณ9วันนะคะอย่างช้าแล้วก็รุ่นนี้นะคะก็เป็นองค์ปู่พญานาคเช่นกันนะคะเป็นพี่นินนะช่วยขจัดปัดเป่าปัญหาอุปสรรคต่างๆในชีวิตนะคะให้ชีวิตราบรื่นขึ้นนะคะดีขึ้นงดงามยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็อีกรุ่นค่ะเป็นท้าวเวสสุวรรณเป็นปู่เวสสุวรรณรุ่นนี้เนี่ยสำหรับคนที่ข้อมือเล็กนะคะเป็นอเมทิสนะคะบวกกับโรสคอร์สนะคะนะก็จะช่วยเสริมเรื่องความรักความเมตตาแล้วก็สมาธิปัญญาแล้วก็ใครที่มีอาการหลับยากนอนไม่หลับนะคะก็แนะนำเป็นรุ่นนี้นะแล้วก็เป็นปู่พญานาคนะคะหินสีเขียวนะโทนนี้นะคะหินยกจักรพรรดิแล้วก็โทนพาสเทลแบบนี้นะคะก็เขียวเหนียวซับค่ะดูดซับดูดเงินนะคะส่วนรุ่นนี้เป็นหินลาเวนเดอร์นะคะสีม่วงค่ะเป็นท้าวเวสสุวรรณนะคะรุ่นนี้ใครสนใจก็สามารถสั่งจองได้เลยนะคะสำหรับวันเสาร์แนะนำเลยนะสีนี้นะคะแล้วก็รุ่นที่อาจจะช่วยอุดรูรั่วทางการเงินนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องเงินทองเก็บเงินไม่อยู่มือบริหารจัดการเงินไม่ลงตัวนะคะก็แนะนำเป็นรุ่นนี้นะคะมี3เส้นนะคะโทนสีนี้ใครสนใจก็สามารถสั่งจองสอบถามได้เลยนะคะอันนี้เป็นตะกรุดท้าวเวสสุวรรณนะคะส่วนพระแม่ลักษมีแล้วก็อีกรุ่นที่เป็นพระพิฆเนศนะคะก็มีนะอันนี้สีเขียวนะคะเป็นตะกรุดปู่เวสสุวรรณนะคะประมาณนี้แล้วก็พยันนะคะแบบนี้นะคะมาเพิ่มแล้วสนใจสั่งจองได้เลยนะก็จะมีบทสวดนะคะให้คุณด้วยนะคะบทสวดบทบูชานะคะจากวัดจุฬามณีเนาะประมาณนี้สนใจก็สอบถามได้นะคะแอดไลน์หรือว่าทักในเพจได้เลยนะจองคิวดูดวงส่วนตัวค่าครูไม่จำกัดเช่นเคยค่ะถ้าสะดวกรอเวลาเราตรงกันก็นัดกับพี่แอดมินนะคะหาคนช่วยแล้วนะคะต้องให้เขาจัดตารางเวลาให้เพราะว่าถ้าเป็นใบเตยตอบเองใบเตยจะตอบช่วงเย็นไปถึงประมาณ5ทุ่มนะคะประมาณ17นาฬิกาถึง30นาฬิกาถึงไม่ใช่17นาฬิกา30นาทีถึง23นาฬิกา30นาทีใบเตยจะตอบเองนะคะก็จะทยอยตอบถ้าตอบช้าอย่า
าเพิ่งโกรธอย่าเพิ่งน้อยใจนะคะหากบุญสัมพันธ์กันยังไงเราก็ได้เจอได้คุยกันแน่นอนค่ะนะก็นัดเวลากันตรงนั้นนะคะกับพี่แอดมินแล้วก็ใครสนใจตะกรุดสนใจน้องแหวนโชคดีนะคะหรือว่าสนใจในส่วนของการดูดวงหรือวอลเปเปอร์ก็ทักสอบถามกันได้เลยค่ะโอเคนะคะก็ประชาสัมพันธ์ประมาณนี้เดี๋ยวเราเข้าสู่ช่วงของการทำนายกันเลยค่ะสวัสดีค่ะมาแล้วมาแล้วนะคะต้อนรับทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่ช่องของการดูดวงค่ะจะเจอกับใบเตยวันนี้นะคะที่นี่ที่เดิมเลยค่ะหมุนมาจูนมาให้คลื่นความถี่ของเราตรงกันนะคะกับสถานีของการสแกนจิตสแกนใจตัวเราเองค่ะขอบคุณพี่ๆที่ร่วมซัพพอร์ตร่วมสนับสนุนรายการใบเตยทุกๆช่องทางทั้งการสมัครสมาชิกนะคะหรือการเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจกดไลค์กดแชร์ใบเตยขอขอบคุณพี่ๆมากๆเลยนะคะที่ซัพพอร์ตใบเตยเนาะแล้วก็ขอบคุณที่เข้ามาฟังค่ะอาจจะเป็นครั้งแรกที่คุณมาเจอกับใบเตยที่นี่นะคะหรือถ้าเข้ามาฟังอย่างสม่ำเสมอมาฟังต่อเนื่องใบเตยก็ขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่เมตตาเอ็นดูนะคะผู้หญิงตัวเล็กๆเออนะโอ้ยพูดที่น่าสงสารโอเคนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่ซัพพอร์ตที่ดูแลกันแล้วก็ให้กำลังใจกันมาเรื่อยๆนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปเข้าสู่ช่วงของการทำนายกันเลยเนาะใบเตยก็จะไม่ได้เช็ค energy ไม่ได้เช็คพลังงานนะแต่วันนี้นะคะใบเตยจะมาส่องเลยนะคะว่าองค์พ่อพระพิฆเนศเนี่ยท่านอยากจะช่วยเหลือคุณเรื่องใดนะคะหรือกำลังจะช่วยเหลือคุณเรื่องใดเดี๋ยวเราไปดูกันนะใช้วิจารณญาณนะคะพี่ๆขาเดี๋ยวเราไปดูกันองค์พ่อกำลังจะช่วยเหลือคุณเรื่องใดในเร็วๆนี้นะคะก็สำหรับนี้ก็ไม่ได้ใช้นานพอสมควรเนาะก็เดี๋ยวไปดูกันนะคะเดี๋ยวพี่สำหรับไพ่เนี่ยเขาจะโกรธน้อยใจไปเตยนะที่แบบว่าโหใบเตยไม่ค่อยได้หยิบจับสำหรับนี้เลยอะค่ะประมาณนี้นะคะเพราะว่าไพ่เรามีหลายสำหรับต้องใช้ให้ทั่วถึงนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะตั้งจิตตั้งใจนะใครที่นับถือองค์พ่ออยู่แล้วนะคะก็ตั้งจิตอธิษฐานเลยนะคะให้ไพ่นะคะสื่อสารกับคุณนะคะหรือนะคะขอให้ไพ่ไกด์แล้วก็นำทางคุณต่อไปนะกับหัวข้อนี้นะคะอย่าเพิ่งเวียนศีรษะนะหมุนกล้องไปหมุนกล้องมาพี่ๆอาจจะรู้สึกว่าไปเตยทำอะไรของไปเตยเนี่ย โอเคนะคะองค์พ่อพระพิฆเนศท่านกำลังจะช่วยเหลือคุณเรื่องใดหรือท่านอยากจะสื่อสารกับคุณยังไงอะไรแบบไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะไพ่สำหรับใหญ่นิดนึงดูสิเราก็จะเรียงให้สวยงามนะคะเรียงให้สวยงามค่ะใบเตยโอ้อัศวินถือถ้วยแปดเหรียญเย้ เออนะห้าเหรียญเดี๋ยวเราค่อยอธิบายไปเรื่องๆไปนะคะแล้วก็เด็กถือไม้ค่ะแล้วก็Two of Cups ค่ะเย้อยากจะบอกอย่างนี้นะคะสิ่งที่ท่านกำลังจะช่วยเหลือคุณเลยก็คือหากคุณติดขัดสนเรื่องเงินทองนะคะองค์พ่อกำลังจะมาช่วยเหลือคุณเรื่องนี้นะคะหากคุณจุดกำยานจุดธูปจุดเทียนนะคะบอกกล่าวท่านสวดมนต์นะคะพูดคุยกับองค์พ่อองค์พ่อกำลังจะช่วยเหลือคุณเรื่องนี้ค่ะขับข้องหมองใจเรื่องอะไรติดขัดเรื่องอะไรขัดสนเรื่องอะไรท่านจะช่วยขจัดปัดเปล่านะคะเนาะปัดฝุ่นในใจของคุณให้จิตใจของคุณมันสดใสมันสว่างขึ้นมันดีขึ้นมันงดงามขึ้นนะคะชีวิตของคุณอาจจะลำบากอาจจะตกทุกข์ได้ยากมาหลายปีหลายเดือนนะคะหรืออาจจะรู้สึกกดดันรู้สึกท้อแท้สิ้นหวังกับสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นในชีวิตรู้สึกว่าชีวิตนี้ต้องใช้สติปัญญาใช้ความอดทนมากมายเหลือเกินค่ะใบเตยไม่รู้ว่ามันจะผ่านไปได้ไหมแต่เราก็อดทนนะอดทนมาโดยตลอดเลยแล้วเราก็เชื่อว่าเราจะมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมแน่นอนนะคุณอาจจะคิดหรือคุณอาจจะกำลังรู้สึกแบบนี้อยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่ไพ่อยากจะไกด์อยากจะนำทางคุณอยากจะสื่อสารกับคุณหรือสิ่งที่องค์พ่ออยากจะช่วยเหลือคุณก็คือขจัดปัดเป่าความทุกข์ความยากความเศร้าความโศกนะคะหรือความขัดสนหรือความหม่นหมองในใจของคุณที่มันเกิดขึ้นกับคุณเนี่ยให้มันคลี่คลายให้มันมาลายหายไปเนาะ
นะถ้าคุณเคยมีปัญหาเรื่องหนี้สินมีการโดนเบี้ยวเรื่องหุ้นเรื่องแชร์เรื่องการค้ำประกันหรือการเงินที่ขาดมือนะคะหรือชีวิตที่มันรู้สึกมันเหน็ดเหนื่อยใจค่ะนะหรือรู้สึกว่าทำอะไรก็ไม่เห็นผลผลิตไม่เห็นผลตอบแทนที่คุ้มค่าคุ้มราคาเลยบางทีก็ลดเสียบางทีก็ถูกยืมเงินแล้วก็บางทีก็เสียเงินไปเปล่าๆโดยที่เราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรหรือเงินที่คาดว่าจะได้ก็ยังไม่ได้เออนะหรือบางทีเขายืมไปแล้วเขาไม่คืนก็มีบางท่านเจอสภาวะนี้อยู่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือท่านกำลังจะช่วยขจัดปัดเป่าเรื่องนี้ออกไปจากชีวิตคุณนะคะคุณจะมีเงินมีทองมีกินมีใช้ค่ะเงินเดือนเพิ่มขึ้นฐานะดีขึ้นด้วยลำแข้งของคุณนะคะนะเพราะฉะนั้นเราอย่าไปเอาหวังในเรื่องของโชคชะตามากต้องว่าอย่างเงี้ยถ้าการเสี่ยงโชคเนี่ยยังไม่แนะนำนะเพราะจะได้ไม่คุ้มเสียเพราะฉะนั้นฐานะของคุณจะมีกินมีใช้มากยิ่งขึ้นนะคะถ้ามีการศึกษาเรื่องหุ้นเนี่ยจากที่มันวิกฤตหรือรู้สึกไม่ดีเนี่ยมันจะเริ่มดีขึ้นนะคะมีโชคเรื่องเกี่ยวกับการทำธุรกิจมากขึ้นนะคะมีความคล่องตัวหาเงินเก่งมากขึ้นหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยสติปัญญาขยันทำมาหากินช่วงนี้ถ้าคุณขยันทำมาหากินบอกเลยว่าองค์พ่อกำลังช่วยเหลือคุณอยู่นะคะนะ8เหรียญเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ของคนมีอันจะกินค่ะคุณขาทำอะไรก็เป็นกำไรไม่ขาดทุนนะคะเล่นหุ้นได้กำไรหรือการแบ่งสรรปันส่วนผลประกอบการหรือผลกำไรจากการลงทุนร่วมหุ้นหรือทำธุรกิจส่วนตัวจะคล่องตัวมากกว่าเดิมนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้มันเป็นสัญญาณที่ดีที่มันเกิดขึ้นกับคุณแล้วนะคะแล้วก็สองถ้วยเนี่ยออกมาพูดถึงเรื่องของความรู้สึกนะคะมาการันตีความรู้สึกของคุณอีกครั้งในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะคุณอาจจะเจอกับเนื้อคู่ครองที่ถูกใจนะคะหรืออาจจะเจอเพื่อนมิตรที่ดีจะสมหวังในสิ่งที่ต้องการนะคะได้เพื่อนคู่ใจที่ดีไม่ว่าจะคบกันในสถานะเพื่อนหรือคนรักหรือทำงานร่วมกันเป็นคู่แท้ก็จะรู้จักนิสัยใจคอกันอย่างดีแล้วเข้ากันได้เป็นอย่างดีนะคะเหมาะสมกันทุกๆประการค่ะบอกเลยนะคะว่าคุณกำลังจะได้อยู่ในลักษณะของการที่คุณกำลังจะมีความรักนะคะหรือหมายถึงสิ่งที่คุณถูกใจของมีค่าของที่มีราคาแก้วแหวนเงินทองหรืออาจจะมีคนมาขอคุณแต่งงานมาขอคุณมั่นหมายนะคะหรือการที่ใครทะเลาะกันเนี่ยจะมีโอกาสกลับมาคืนดีกันนี่คือสิ่งที่องค์พ่อกำลังจะช่วยเหลือคุณอยู่เพื่อนๆที่เข้ามาฟังคลิปวันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นชาวธาตุดินธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกหรือไม่ก็เป็นพฤษภมังกรกันบอกเลยว่าความคับข้องหมองใจทั้งหลายทั้งปวงมันกำลังจะอันตรธานหายไปแล้วสิ่งดีๆกำลังจะเข้ามาแทนที่เพราะฉะนั้นท่องไว้นะคะสิ่งดีๆกำลังเกิดขึ้นแล้วเรากำลังจะปรับนะคะ energy จากที่มันไม่ดีให้มันเป็นสิ่งที่ดีแล้วนะคะอดทนแล้วก็มีสติให้มากนะคะเนาะเดี๋ยวดูต่ออีกนิดนึงค่ะโอ้โห10ดาบมาเลยคุณThe Wheel of Fortune 7ถืออ๋อ7ไพ่ถือไม้นะ7ไม้โอ้ยนะไม่ได้พูดอะไรของพี่เต้เนี่ยนะคะSix of Cups แล้วก็ Queen of Cups นะคะเอาเป็นว่าชีวิตของคุณนั้นมันถึงเวลาของการเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะหากคุณอยู่ในสภาวะที่เสียใจผิดหวังท้อแท้ไม่สบายป่วยอยู่นะคะหรือมีเรื่องของการไม่สบายกายไม่สบายใจเนี่ยนะชีวิตของคุณกำลังถึงจุดที่มันจะเปลี่ยนแปลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะเป็นเรื่องของโชคชะตาที่จะนำพาคุณไปเจอสิ่งใหม่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมความเจ็บปวดความเหนื่อยล้าความเศร้าความทุกข์หมองความหม่นหมองความท้อแท้สิ้นหวังหรือสุขภาพที่ย่ำแย่นั้นนะคะตอนนี้มันเปลี่ยนจากสิ่งเก่าเพื่อไปเริ่มต้นสิ่งใหม่แล้วนะคะคุณกำลังจะได้เริ่มต้นใหม่และชีวิตของคุณกำลังมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับคุณแล้วเพราะฉะนั้นทุกๆความเจ็บปวดละไว้ทิ้งไว้ซะนะคะแล้วเริ่มต้นใหม่ค่ะไปรับเอาพลังงานใหม่ที่ดีแล้วก็สดใสกว่าเดิมนะคะองค์พ่อกำลังจะนำพาคุณไปยังเส้นทางที่ถูกที่ควรที่ใช่นะคะในเวลาที่ถูกต้องเหมาะสมในเวลาที่ดีงามอยากจะบอกว่าอะไรก็ตามที่คุณคาดหวังไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่ดินเรื่องของทรัพย์สินหรือบ้านช่องห้องหอที่คุณอยู่หรือการแต่งงานหรือการมั่นหมายหรือชีวิตที่มั่นคงเนี่ยคุณจะได้รับสิทธิ์นั้นทันทีขอให้คุณมั่นใจไว้เลยว่าสิ่งที่คุณทำอยู่เนี่ยคุณอย่าวางความฝันคุณอย่าทิ้งความฝันของคุณนะคะให้คุณดำเนินชีวิตของคุณอย่างเป็นปกติและอะไรที่มันเป็นความทุกข์ใจความเสียใจเนี่ย
วางไว้ตรงนี้ก่อนนะคะให้อภัยตัวเองให้โอกาสตัวเองได้เริ่มต้นใหม่นะคะใบเตยขอให้คุณโชคดีแล้วก็ขอให้คุณมีความสุขประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะการที่คุณจุดธูปจุดกัมยานหรือจุดเทียนแล้วคุณนั่งสวดมนต์อ้อนวอนขอพรจากองค์พ่อพระพิฆเนศท่านไม่ได้วางเฉยท่านไม่ได้เฉยชากับคุณท่านยังรักยังเมตตาและเอ็นดูคุณมากๆทุกๆเสบียงบุญทุกๆผลบุญที่คุณได้ทำนำส่งให้ท่านมาช่วยเหลือคุณเช่นกันเพราะฉะนั้นนะคะเราไม่ได้ขอแค่พรอย่างเดียวเราไม่ได้พึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างเดียวแต่เรากำลังลงมือทำสิ่งที่เราหมายมั่นปั้นมือว่าเราจะทำให้มันสำเร็จเพราะฉะนั้นวันนี้ใบเตยขอให้เป็นพลังงานที่ดีที่ทำให้คุณมีกำลังใจที่จะไปใช้ชีวิตของคุณต่อไปนะคะไม่ว่าจะเจอสภาวะใดคุณเริ่มต้นใหม่ได้เสมอในทุกๆเช้าที่คุณตื่นขึ้นมาคุณเป็นคุณในเวอร์ชันใหม่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมสดใสกว่าเดิมแข็งแกร่งดีงามมากกว่าเดิมเพราะฉะนั้นวันนี้ขอให้คุณโชคดีและมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเห็นไหมคะการเปลี่ยนแปลงมันได้เกิดขึ้นกับคุณแล้วบางท่านอยู่ในธาตุไฟนะคะธาตุไฟก็จะมีเมษสิงห์ธนูเนาะเห็นไหมคะว่าการเปลี่ยนแปลงมันได้เกิดขึ้นกับเราแล้วไม่ช้าก็เร็วนะคะเราก็จะต้องไปเจอกับสภาวะใหม่ๆผู้คนใหม่ๆเหตุการณ์ใหม่ๆสถานการณ์ใหม่ๆเพราะฉะนั้นอย่าเศร้าไปเลยนะคะคุณคู่ควรกับความสนุกสนานร่าเริงสดใสเห็นไหมคะโชคดีและมีความสุขนะคะเดี๋ยวเราไปดูที่ใบสรุปกันค่ะวันนี้ใบเตยเปิดสำรับเดียวเลยนะคะดูที่ใบนี้กันนะคะใบสรุปของเราเห็นไหมคะ Pillar of Light นะคะพูดถึงเรื่องของแสงนะคะเห็นไหมคะมันเป็นเหมือนเสาสัญญาณอะไรบางอย่างนะคะที่กำลังจับเรดาร์จับสัญญาณคุณอยู่นะคะก็เป็นการสั่นสะเทือนของคุณนะคะเพื่อเพิ่มพลังงานหรือเพื่อเพิ่มสิ่งที่มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรสัญญาณที่คุณไปดึงดูดมาหรือว่าการที่เหมือนเราแบบฟังวิทยุแล้วเราจูนเราหมุนไปให้มันตรงขึ้นที่เราอยากจะฟังอ่ะเนี่ยคุณมีเสาสัญญาณตรงนี้อยู่นะคะหมุนจูนให้มันตรงกันกับสิ่งที่คุณต้องการซะแล้วมันจะเป็นแรงสั่นสะเทือนที่ไปสั่นสะเทือนเอาสิ่งที่มันใช่มันแมทมันเหมาะกับเราเข้ามาในชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ขอให้เพื่อนๆกองหนึ่งโชคดีใบเตยอาจจะแปลไม่ได้สละสลวยมากๆเท่าไหร่นะคะเพราะว่าใบเตยไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ Oracle Card เนี่ยใบเตยเพิ่งหยิบมาศึกษาเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าเราเรียนรู้ด้วยกันได้เราก็เรียนรู้ไปเนาะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะใบเตยเชื่อว่าเราสามารถที่จะเติมความรู้เราได้เรื่อยๆในทุกๆวันมันสามารถแปลหรือให้ความหมายได้หลายแบบหลายอย่างอยู่ที่เราจะตีความการอ่านไพ่ก็เช่นกันใบเตยเน้นอ่านเพื่อบำบัดใบเตยไม่ได้เน้นอ่านเพื่อให้คุณทุกข์มากกว่าเดิมมาฟังแล้วทุกข์มาฟังแล้วไม่สบายใจมาฟังแล้วเครียดใบเตยไม่อยากให้มันเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นทุกๆครั้งที่ใบเตยอ่านไพ่ตีความไพ่ให้คุณฟังหรือถอดใจความสำคัญหรือสื่อสารจากไพ่ไปหาคุณไปถึงคุณเนี่ยใบเตยอยากจะให้มันเป็นการอ่านเพื่อฮีลลิ่งอ่านเพื่อบำบัดอ่านเพื่อให้คุณสามารถมีพลังกายมีพลังใจไปใช้ชีวิตของคุณอย่างปกติสุขได้นะคะจะไม่ได้เน้นดูดวงแบบโอ้โหเราจะต้องคล่ำเคร่งขนาดนั้นนะคะเพราะฉะนั้นชีวิตคือมันเป็นของคุณคุณสามารถออกแบบชีวิตคุณได้ไม่มีใครมาชี้ว่าคุณจะต้องเดินไปทางซ้ายทางขวาชีวิตคือของคุณคุณออกแบบคุณพยากรณ์มันเองคุณอยากมีคุณอยากเป็นอะไรคุณเลือกทางเดินชีวิตของคุณได้เพราะคุณมีฟรีวิลนะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราจะต้องรับผิดชอบความสุขในชีวิตของเราให้ได้ขอให้กองหนึ่งโชคดีแล้วก็ขอบคุณที่ฟังจนจบคลิปนี้นะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีกองสองด้วยนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องของการดูดวงค่ะจะเจอกันวันนี้นะคะที่นี่ที่เดิมเลยนะคะหมุนมาจุนมาให้คลื่นความถี่ของเราตรงกันนะคะมารอคอยรอยคอไปเตยที่นี่นะคะกับสถานีของการสแกนจิตสแกนใจของตัวเราเองนะคะวันนี้เรามาในหัวข้อนี้นะคะองค์พ่อพระพิฆเนศกำลังจะช่วยเหลือคุณเรื่องใดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะแล้วก็วันนี้ไปเตยจะไม่ได้เช็คเอเนอร์จีหรือพลังงานให้แต่เราจะมาดูกันเลยนะคะว่าไพ่จะเล่าเรื่องของคุณว่ายังไงใบเตยจะอ่านได้แต่ฉันหรือเปล่าใบเตยไม่แน่ใจใบเตยก็จะอ่านไปเรื่อยๆตามสิ่งที่ใบเตยสัมผัสได้เท่านั้นนะคะใครที่มาเจอกันในคลิปนี้เป็นครั้งแรกก็ฝาก Subscribe ฝากไลค์ฝากแชร์เป็นกำลังใจให้ใบเตยด้วยนะคะกระชับเวลานิดนึงเพราะว่าทำคลิปด้วยความรีบนะคะก็จะไม่ได้แบบว่าเท่าไหร่ต้องว่าอย่างเงี้ยก็อาจจะอธิบายเท่าที่จะจับใจความสำคัญได้ในวันนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะคะสำหรับสิ่งที่องค์พ่อพระพิฆเนศท่านอยากจะช่วยเหลือคุณนะไปดูกันสิ่งซับไพ่แบบว่า
ใบเตยจ๋าโอ้โหดูเข้มแข็งดูแบบจริงจังขึงขังเอาจริงเอาจังทีเดียวนะคะดูสิจะเป็นจะได้โอ้กดลากยาวๆไปเลยฮะ2 of cup 3 of cup นะคะ2 of sword เราเลือกไม่ได้ใช่ป่ะใช่ไหม3 of pentacle chariot สิ่งที่ใบเตยเห็นเลยนะคือความสัมพันธ์ที่ดีค่ะความรักความสัมพันธ์ที่ดีนะอาจจะไม่ใช่เรื่องของคู่รักอย่างเดียวแต่อาจจะเป็นเรื่องของญาติพี่น้องพ่อแม่เพื่อนร่วมงานหัวหน้าเจ้านายคือมันจะเข้าใจกันมากขึ้นน่ะนะนี่คือสิ่งที่ท่านกำลังจะช่วยเหลือคุณนะคะแล้วก็การเฉลิมฉลองการมั่นหมายการแต่งงานหรือการที่เรามีโอกาสได้ไปร่วมงานวิวาห์งานมงคลงานที่ทำให้เรารู้สึกว่าโอ้โหใจพองโตค่ะไปเตยรู้สึกดีรู้สึกมีความสุขไปเห็นอะไรดีๆแล้วมันรู้สึกดีอาจจะเป็นการมีตติ้งหรือการที่เราไปอยู่ในช่วงเวลาของความสุขนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่องค์พ่อพระพิฆเนศกำลังจะช่วยเหลือคุณช่วยในเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องการตกลงการเจรจาที่ราบรื่นหรือการงานที่มันแบบโหใบเตยมันเหนื่อยมากเลยอะค่ะต้องใช้พลังกายพลังใจอย่างมากเลยไม่รู้ว่ามันจะประสบความสำเร็จไหมใช้แรงกายแรงใจไม่เท่าไหร่ปวดหัวด้วยค่ะใบเตยไม่รู้จะสำเร็จหรือเปล่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่เห็นก็คือการที่เรามีความสามารถมีแรงฮึดสู้เนี่ยพี่ยักษ์ในตัวคุณกำลังโดนปลุกให้ตื่นแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่ใบเตยเห็นก็คือความสำเร็จในเรื่องของการงานอาจจะดูยากนะคะแต่ไอ้ความยากเนี่ยมันทำให้คุณเติบโตเข้มแข็งแล้วกลายเป็นคุณในเวอร์ชันใหม่ที่ดีกว่าเดิมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านช่วยเหลือคุณอยู่พูดถึงเรื่องของความสำเร็จแล้วก็การเฉลิมฉลองบางท่านอาจจะอยู่ในกลุ่มท่าน้ำเด่นเลยนะกรกฎมีนพิจิกนะคะหรือธาตุดินธาตุลมขึ้นมาเพราะฉะนั้นบางท่านถ้าวางแผนว่าจะซื้อรถนะคะซื้อสิ่งของที่มันเป็นราคาแพงๆอะไรพวกเนี้ยก็มีเกณฑ์จะได้ของชิ้นใหญ่เหมือนกันนะคะหรือใครที่วางแผนจะเดินทางแล้วมันดูติดขัดมันดูไม่ราบรื่นเลยค่ะใบเตยก็มีเกณฑ์ที่คุณจะได้เดินทางเช่นกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูอีกสักแถวก็แล้วกันช่วงนี้คุณจะต้องนั่งสมาธินะคะอย่างน้อยก็5นาที10นาทีก็ได้เพื่อเสริมพลังงานของคุณให้มันเข้มแข็งกว่าเดิมนะคะเอมเพลอร์นะคะใครที่ทำอาชีพเกี่ยวกับกฎหมายนะคะอัยการทหารตำรวจวิศวกรงานเกี่ยวกับการสื่อสารการเดินทางเนี่ยช่วงนี้ราบรื่นดีเลยนะคะหรือใครที่ทำออนไลน์เนี่ยก็มีเกณฑ์ที่คุณจะประสบความสำเร็จนะแต่สิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องระวังเลยคือเรื่องของสุขภาพนะคะสุขภาพนะไม่ว่าจะเป็นสุขภาพกายสุขภาพจิตช่วงนี้อาจจะเครียดง่ายกังวลง่ายนะคะรู้สึกแบบนอนหลับไม่สนิทหรือรู้สึกว่าคุณปวดหลังปวดกล้ามเนื้อรู้สึกไม่สบายตัวไม่สบายใจช่วงเนี้ยสิ่งเนี้ยคือท่านกำลังอยากจะบอกคุณว่าให้คุณรีแลกซ์ผ่อนคลายหรืออย่าไปกดดันอย่าไปเคร่งเครียดกับชีวิตมากนักนะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเดี๋ยวทุกอย่างมันจะสำเร็จมันจะราบรื่นเองช่วงเนี้ยคุณอาจจะรู้สึกแบบอาจจะอยากร้องไห้อยู่ดีๆก็อยากร้องไห้เป็นช่วงที่คุณอาจจะเปราะบางในเรื่องของอารมณ์และความรู้สึกนะคือธาตุน้ำมาเด่นมากเลยอะอารมณ์เราอาจจะอ่อนไหวง่ายเป็นพิเศษนะช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่คุณรู้สึกว่าอยู่ดีๆก็อยากร้องไห้อะบทจะยิ้มก็ยิ้มมากอารมณ์ประมาณนั้นแล้วบทจะเบื่อก็แบบเบื่ออย่ามายุ่งกับเราเลยเราอยากอยู่คนเดียวอยากอยู่เฉยๆอารมณ์ประมาณเนี้ยมันจะเป็นช่วงต้องว่าอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้สิ่งที่สำคัญเลยให้คุณนั่งสมาธินะคะเพราะว่าช่วงนี้จิตเราฟุ้งนิดนึงนะนี่คือสิ่งที่ท่านอยากจะสื่อสารอยากจะบอกกล่าวอยากจะเตือนคุณฟุ้งคุณคิดเยอะคุณคิดหลายอย่างอ่ะคือชีวิตคุณอาจจะมีภารกิจหรือภาระที่คุณจะต้องไปรับผิดชอบหลายสิ่งหลายอย่างทำให้บางทีเราอดคิดไม่ได้ว่าเอ๊ะไปทางซ้ายเนี่ยจะดีไหมหรือตัดสินใจไปทางขวานี่เราจะโอเคหรือเปล่าประสบความสำเร็จไหมงานที่ทำอยู่เนี่ยมันจะปลอดภัยมันจะมั่นคงไหมหรือว่าเงินที่มีอยู่ตอนนี้มันพอจะใช้จ่ายในอนาคตหรือเปล่าคือมันคิดวุ่นวายคิดมากมายลุงลังไปหมดอ่ะตอนนี้นะคะอาจจะเป็นช่วงที่เราคิดเยอะจินตนาการไว้เยอะเลยหลายเรื่องหลายราวเพราะฉะนั้นเป็นช่วงเวลาของการนั่งสมาธิแล้วก็ปรับจิตปรับใจให้มันนิ่งให้มันสุขุมกว่าเดิมนะคะให้มันแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีความแบบว่าโฟกัสสิ่งใดสิ่งหนึ่งสักระยะหนึ่งต้องว่าอย่างเงี้ยแล้วก็สุขภาพเนี่ยให้ระวังเรื่องการเข้าออกโรงพยาบาลหรือการที่เราแบบอาจจะมีเรื่องเข่าเรื่องกระดูก
กล้ามเนื้อเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะอันนี้ต้องระมัดระวังใบเตยแนะนำให้ไปทำบุญเกี่ยวกับการบริจาคลงศพผ้าห่อศพหรือว่าสวดชินบัญชรนะคะหรือไม่ก็สวดพระคาถาเงินล้านก็ได้นะคะชินบัญชรพระคาถาเงินล้านแล้วก็มหาจักรพรรดิปรับภพภูมินะคะเป็นช่วงที่จิตมันสับสนว้าวุ่นได้ง่ายๆต้องว่าอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ถ้าท่านเตือนมาเราก็ต้องรับไปพิจารณาดูแล้วก็ระมัดระวังเอานะคะคนเราเนี่ยมันก็มีทั้งดีและไม่ดีต้องว่าอย่างเงี้ยมันไม่ได้ดีไปตลอดมันก็ไม่ได้แย่ไปตลอดเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะเดี๋ยวสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆมันจะเข้ามาในชีวิตเราเองเนาะไม่ต้องกังวลใจนะคะไปได้อวยพรให้พี่ๆที่เลือกกอง2เนี่ยประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะมันไปให้ได้นะคะก้าวข้ามทุกสถานการณ์อดทนนะคะเข้มแข็งแล้วก็เติบโตนะคะไปเรื่อยๆเด้อให้กำลังใจนะคะเดี๋ยวเราไปดูใบสรุปกันนะคะว่าจะไพ่อยากจะบอกอะไรเราอีกนะคะดูสิเป็นใบนี้นะคะ Trust your path นะคะเชื่อมั่นในเส้นทางของคุณนะคะจริงๆแล้วคุณได้รับการสนับสนุนนะคะไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามเส้นทางหรือเป้าหมายของคุณอะที่คุณตั้งไว้ว่าคุณอยากจะทำอยากจะเป็นอยากจะมีอะไรอะนะคะให้คุณเชื่อมั่นนะคะ trust เชื่อมั่นเชื่อใจแล้วก็วางใจในสิ่งที่เราหวังเราปรารถนาหรือเราร้องขอออกไปแล้วอยู่ในเส้นทางนะคะแล้วอยู่ในเส้นทางใบเตยอวยพรให้เพื่อนๆที่เลือกกอง2โชคดีและมีความสุขเจอกับใบเตยคลิปหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาแล้วนะคะสวัสดีพี่ๆที่เลือกกองที่3ด้วยนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่ช่องของการดูดวงค่ะก็ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของการสแกนจิตสแกนใจตัวเราเองนะคะจะเจอกับใบเตยวันนี้นะคะที่นี่ที่เดิมเลยค่ะหมุนมาจุนมาให้คลื่นความถี่ของเราตรงกันนะคะก็มาเจอกันวันนี้นะคะเรามาทำพิกอาการ์ดในหัวข้อองค์พ่อพระพิฆเนศกำลังจะช่วยเหลือคุณเรื่องใดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะสำหรับพี่ๆทุกท่านที่หมุนมาเจอกันวันนี้นะคะหรือจูนคลื่นพลังงานของเรามาเจอกันในวันนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เหตุบังเอิญหรือว่ามันอาจจะเป็นการที่เรารู้สึกว่ามันเป็นบุญสัมพันธ์กันมันเชื่อมโยงกันได้เราถึงมาเจอมาพบกันณตรงนี้ณที่แห่งนี้นะคะโอเคขอบคุณทุกท่านที่ซัพพอร์ตกันทุกๆช่องทางนะคะใบเตยไม่ได้เปิดพลังงานนะแต่ใบเตยขอเล่าจากไพ่เลยนะคะไปดูกันเลยค่ะสิ่งที่ไพ่นะคะอยากจะเชื่อมโยงคุณนะคะกับองค์พ่อพระพิฆเนศท่านกำลังจะช่วยเหลือคุณเรื่องใดไปดูกันเลยอุตะไพ่กระโดดไปไหนใจเย็นๆค่ะใจเย็นๆเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะโอ้หนึ่งถ้วยขึ้นมาTwo of Pentacles. Ooh, Seven of Swords. คืออะไรบ้างโอ้โหหลากสีเลยคือสิ่งที่ใบเตยเห็นนั้นเป็นเรื่องของความเหนื่อยล้านะเหนื่อยล้าค่ะอัดอั้นตันใจค่ะอึดอัดค่ะรู้สึกไม่ค่อยโอเคเลยนะรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคุณอาจจะมีความอัดอั้นตันใจเกิดขึ้นในความรู้สึกของคุณนะหรืออาจจะเป็นความรู้สึกที่มันงงงวยไม่รู้จะไปเล่าให้ใครฟังดีไม่รู้จะไปปรึกษาใครดีนะหรืออาจจะมีใครบางคนที่แอบซุ่มทำเรื่องไม่ดีเกี่ยวกับคุณไว้อะนะสิ่งที่องค์พ่อกำลังจะช่วยเหลือคุณอยู่ก็คือเปิดโปงความลับเหล่านั้นอุ๊ยพูดน่ากลัวเนาะเปิดโปงความลับเหล่านั้นค่ะที่เขาทำเรื่องไม่ดีไม่ร้ายกับคุณไว้ที่เขานินทาคุณไว้ที่เขาไม่ประสงค์ดีกับคุณคุณจะได้รู้ได้เห็นนะคะจะกระชากหน้ากากของคนคนนั้นได้นะคะแล้วคุณจะรู้ว่าอ๋อฉันให้ใจผิดคนนะเนี่ยนะไม่น่าเลยอารมณ์ประมาณนั้นนะคะก็บางท่านเนี่ยอาจจะอยู่ในกลุ่มราศีที่เกี่ยวข้องกับธาตุลมธาตุไฟก็ได้นะคะแต่จริงมันก็มาหมดแหละนะ
มาหมดแหละนะเมถุนตุลกุม The Sun นะไปเลยไปพุ่งเลยนะคะไม่ได้ให้ไปชนเขานะเออแต่เรารู้เราจะได้รู้ไงว่าอ๋อที่ผ่านมาเนี่ยเราควรระมัดระวังเรื่องอะไรโอเคป่ะควรระมัดระวังเรื่องอะไรควรจะพูดกับคนนี้แบบไหนหรือควรจะให้ใจเขาประมาณไหนเราจะได้รู้บางท่านอยู่ในราศีพฤษภนะคะเมถุนหรือธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกหรือเมถุนตุลกุมนะคะอยากจะบอกว่าคือถ้าเราได้รู้ได้เห็นความจริงบางข้อของชีวิตคุณจะรู้สึกว่าอ๋อแบบนี้นี่เองอ๋อหลายอ๋อมากเลยนะคะนั่นแหละนะมันคือสิ่งที่คุณจะได้รู้ได้เห็นความจริงแล้วองค์พ่อเนี่ยกำลังจะช่วยคุณเหมือนกับทำให้คุณหูตาสว่างอะว่าอ๋อเขาเข้ามาเพื่อบางสิ่งบางอย่างแล้วมาเพื่อทำให้คุณรู้สึกไม่ดีทำให้คุณรู้สึกแย่นะคุณจะรู้สึกว่าอ๋อฉันรักตัวเองจังเลยอะฉันรักตัวเองจังเลยฉันคู่ควรกับสิ่งดีๆฉันคู่ควรกับความสุขคุณจะรู้ทันทีเลยถ้าคุณเห็นเหตุการณ์นี้นะคะถ้าใครมีประเด็นเรื่องความสัมพันธ์ที่เปิดเผยไม่ได้รักสามเศร้าเราสามคนหรืออาจจะมากกว่าสามคนหรือมีประเด็นความสัมพันธ์ที่มันทำให้คุณรุงรังใจคุณรู้สึกว่ามันเป็นพิษต่อใจอ่ะมันไม่ใช่ดีต่อใจนะมันเป็นพิษต่อใจคุณก็จะหูตาสว่างและเดินไปยังเส้นทางที่ควรจะเดินคือไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่ควรจะอยู่นะคุณจะมองเห็นแก่นแท้ของชีวิตมากขึ้นมองชีวิตด้วยความเข้าใจมากขึ้นนะคะใครที่ไปอยู่ในลักษณะของการที่มันเป็นรักซ้อนหรือรักที่มันต้องเป็นความลับอะไรอย่างเงี้ยนะไปเลยว่าคุณจะมีทางออกให้กับชีวิตน่ะเออจะมีทางออกให้กับชีวิตจะไปเจอเส้นทางที่มันทำให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่จำเป็นต้องเอาความสุขของคุณเนี่ยนะไปแขวนไว้กับคนอื่นคุณไม่ได้คุยกับคนคนนี้แล้วคุณไม่มีความสุขอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่ใช่แบบนั้นคุณสามารถยืนหยัดอยู่ได้ด้วยตัวของคุณเองด้วยสองขาด้วยลำแข้งของคุณนี่แหละคุณยิ้มได้คุณมีความสุขได้คุณพอใจกับสิ่งที่มียินดีกับสิ่งที่เป็นได้โดยที่คุณไม่จำเป็นต้องไปขอความเมตตาขอความเห็นใจจากใครนะคะมันไม่ใช่ว่าคือเราไม่ได้คุยกับคนนี้เราไม่ได้อยู่ความสัมพันธ์กับคนนี้ชีวิตเราจะต้องทุกข์เป็นทุกข์ไม่มีความสุขมันไม่ใช่หรือการที่แบบเราไม่ได้อยู่ในลักษณะของการที่เออเราทำงานตำแหน่งนี้เท่านั้นเราถึงจะสักเซ็ตเราถึงจะประสบความสำเร็จมันถึงจะดีมันไม่ได้เป็นแบบนั้นนี่คือสิ่งที่ท่านกำลังจะช่วยเหลือคุณอยู่ไม่ว่าคุณจะอยู่ในเหตุการณ์ไหนสถานการณ์ไหนอยู่กับคนแบบไหนสิ่งแวดล้อมแบบไหนคุณสามารถเป็นความสุขให้กับตัวของตัวของคุณเองได้นะเป็นความสุขให้ตัวเองนั่นแหละนี่คือสิ่งที่องค์พ่อกำลังจะช่วยเหลือคุณอยู่และในเรื่องของการพัฒนาจิตวิญญาณและเรื่องของการทำบุญทำความดีทุกๆผลบุญที่คุณได้ทำเวลาที่คุณจุดกำยานแล้วคุณนั่งสวดมนต์นะคะคุยกับองค์พ่อหรือสื่อสารกับองค์พ่อเนี่ยท่านไม่เคยทอดทิ้งหรือปล่อยให้คุณเปล่าเปลี่ยวใจเลยนะท่านคอยไกด์คอยชี้แนะแนวทางอยู่เสมอว่าเนี่ยคุณควรจะเดินไปทางนี้นะคุณต้องไปในทางที่ถูกที่ชอบที่ควรอะไรอย่างเงี้ยนะคะอะไรที่มันไม่แมทมันไม่เหมาะกับคุณเนี่ยท่านอาจจะผลักออกไปคุณอย่าเพิ่งไปตกใจว่าเฮ้ยหรือว่าฉันไม่ดีฉันผิดตรงไหนฉันแย่ตรงไหนฉันไม่เหมาะตรงไหนบางสิ่งบางอย่างมันมีจังหวะมันมีเวลาของมันถ้ามันไม่ใช่คือพลังงานมันไม่ได้แมทไม่ได้ตรงกันหรือบุญที่ทำมามันไม่ได้สัมพันธ์กันมันเชื่อมโยงกันไม่ติดยังไงก็ต้องต่างคนต่างไปนะถ้ามันสินเสมอกันแล้วมันถึงจะได้วนกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนี่คือสิ่งที่ท่านกำลังอยากจะสื่อสารกับคุณแล้วกำลังเหมือนกับไกด์คุณแล้วก็เหมือนกับกำลังช่วยเหลือคุณอยู่อ่ะให้เราเดินทางในทางที่ควรจะเดินอ่ะต้องว่าอย่างเงี้ยนะคุณจะมีความสุขกับการใช้ชีวิตในรูปแบบที่คุณพอใจมากขึ้นคุณอาจจะอยากตัดผมสั้นอาจจะอยากเปลี่ยนแปลงทรงผมของคุณถ้าแบบมันเคยตรงเนี่ยอาจจะไปทำวอลลุ่มอาจจะไปทำอะไรที่มันทำให้รู้สึกว่าโอ้โหเป็นชั้นนิวเวอร์ชันใหม่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมหรือคุณอาจจะไปเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพของคุณออกกำลังกายทานอาหารที่มีประโยชน์นะลดน้ำหนักหรือแม้แต่การที่คุณแบบฉันจะไม่ทานอาหารที่มันไม่มีประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะเหมือนกับไปโฟกัสที่ตัวเองมากขึ้นเนาะบางท่านเนี่ยอาจจะเหมือนกับเริ่มใส่ใจสุขภาพมากกว่าเดิมเริ่มแบบมีชุดความคิดใหม่ๆที่แบบฟังสิ่งดีๆเสพสิ่งดีๆเนี่ยนะหรือการปลีกตัวนะคะปลีกวิเวกมาอยู่แบบสงบคนเดียวสวดมนต์นั่งสมาธิอยู่กับธรรมชาติปลูกต้นไม้ในสวนนั่นคือสิ่งที่มันกำลังจะเติมพลังบวกให้กับคุณนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ขอให้กอง3โชคดีและมีความสุข
นะคะไม่ว่าคุณจะไปเจอกับสภาวะใดอยู่ก็ตามคุณกำลังจะหลุดพ้นจากเหตุการณ์และสถานการณ์นั้นแล้วก็เริ่มต้นใหม่เป็นเดอะซันที่โอ้โหเกิดใหม่และฉายไรกว่าเดิมนะคะเห็นไหมคะเกิดใหม่และฉายไรกว่าเดิมเจ้าค่ะเห็นไหมเนี่ยมันดีตรงนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ้โหตั้งใจไว้เลยนะท่องไว้ the sun ฉันคือ the sun ฉันทำได้ฉันทำสำเร็จท่องไว้นะคะฉันทำได้สำเร็จท่องไปนะคะวันนี้ขอให้คุณโชคดีและขอให้คุณมีความสุขเดี๋ยวเราไปดูที่ใบสรุปกันนะว่าไพ่อยากจะสื่อสารอยากจะบอกอะไรเราบ้างดูสินี่เลยค่ะprotection นะคะพูดถึงเรื่องของการป้องกันเนาะเรียกพลังงานของคุณกลับมานะคะแล้วก็ตัดอะไรที่มันไม่ควรอยู่ในชีวิตออกไปซะโอ้โหพูดน่ากลัว ดึงจิตวิญญาณของเรากลับมานะคะอะไรที่มันเป็นคลื่นแทรกอะไรที่มันเป็นสัญญาณรบกวนเนี่ยนะตัดให้ขาดให้ชับๆๆนะคะแล้วก็ไปเริ่มต้นใหม่ซะนะคะจูนหมุนให้มันตรงขึ้นเนี่ยสมมติจะฟัง 91.25 หรือ 94.50 เนี่ยก็หมุนไปให้มันตรงขึ้นนะคะแล้วเราก็รับเอาสิ่งที่เราต้องการส่วนคลื่นแทรกหรืออะไรที่มันเป็นสัญญาณรบกวนเนี่ยตัดมันทิ้งไปซะนะคะถ้ามันไม่ได้ฟังช่องหรือคลื่นที่เราอยากจะฟังเนี่ยมันเป็นอะไรก็ไม่รู้ที่ฟังแล้วปวดหัวก็ปิดมันทิ้งไปซะนะคะแล้วก็นั่งสมาธิให้จิตมันอยู่กับเรานะคะแค่นั้นเองป้องกันสัญญาณที่ไม่ดีที่จะเข้ามาในชีวิตนะเจอกันไปในคลิปหน้าค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะโชคดีมีสุขแล้วก็ขอบคุณที่คุณฟังจนจบคลิปนี้ด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยเจอกันใหม่โอกาสหน้าคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ